ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาลสามทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูจอยนะคะวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กินผักกินผลไม้ดื่มนมเยอะๆนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กลับมาเรียนกับคุณครูจอยคุณครูการและคุณครูเก่งในทุกๆวันด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูจอยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วค่ะเป็นเกมที่ฝึกพัฒนาสมองของเราเด็กๆอยากเล่นเกมไปพร้อมกันหรือยังคะแต่ถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วเด็กๆต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะสำหรับเกมในวันนี้ก็คือเกมอะไรลูก Find Different Direction แปลว่าหาภาพที่แตกต่างกันอย่างเช่นข้อที่1นะคะเขามีช้อย A B C D น้องแมวตัวไหนที่แตกต่างไปจากเพื่อนคะก็คือรูปที่3รูป C นี่เองมาดูช้างดีกว่าค่ะช้างตัวไหนที่แตกต่างไปจากเพื่อนคะเด็กๆ A B C หรือ D คะตัว D ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะลูกแตกต่างไปจากเพื่อนนะคะเพื่อนเขาหันไปทางนี้กันหมดเลยทางซ้ายมือทางนี้แต่อีกตัวนึงหันไปทางนี้ใช่ไหมคะหันคนละฝั่งกันมาดูที่รถตู้ค่ะเด็กๆค่อยๆดูนะคะอาจจะตาลายนิดนึงนะคันไหนที่หันไปคนละทางกับเพื่อนคะเด็กๆ A B C D ข้อไหนคะ B ใช่ไหมคะข้อ B หันต่างไปจากเพื่อนเลยเรามาดูข้อต่อมารูปหนูค่ะอันนี้ไม่ยากหนูตัวไหนหันหน้าไปคนละทางกับเพื่อนคะหนูข้อดีใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูจอยตอบด้วยนะข้อสุดท้ายค่ะหมูอุดอุดตัวไหนหันผิดนะตัวไหนคะลูกตัว A ใช่ไหมคะรูป A รูป A หันผิดฝั่งหันไปอีกทางหนึ่งเพื่อนๆก็หันไปทางเดียวกันหมดเลยสนุกไปเอ่ยเด็กๆชอบเล่นเกมแบบนี้ไหมคะเป็นเกมที่สามารถพัฒนาสมองฝึกสมองของเรานะคะลูกคุณครูจอยมีอีกหนึ่งเกมด้วยกันอยากเล่นไหมคะอยากเล่นนะมาดูกันค่ะว่าเป็นเกมอะไรว้าว Find and Match ค้นหาและจับคู่นะคะข้อแรกเลยน่าจะเป็นมินเนียนใช่ไหมลูกมินเนียนเขาโยงมาแล้วนี่ตัว A โยงมาหาตรงนี้สีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมคะมาดูตัวต่อมาค่ะตัวนี้น่าจะเป็นรูปอะไรเนี่ยสีน้ำเงินอันไหนสีน้ำเงินคะอันแรกเลยคือตัวนี้ใช่ไหมลูกต่อมาสามเหลี่ยมสีแดงอยู่ตรงไหนนะนี่ไงโอ้โหเก่งทุกคนเลยตอบได้เสียงดังฟังชัดมากและข้อสุดท้ายสีเขียวที่จะเป็นหุ่นยนต์นะลูกเก่งมากๆเลยตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนในทุกๆวันคุณครูจอยก็จะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นฝึกสมองของเราในทุกๆวันแบบนี้ดีไหมคะลูกดีนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง color color แปลว่าอะไรคะเด็กๆ color แปลว่าสีใช่ไหมคะรอบๆตัวเรามีสีต่างๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเด็กๆบางคนอาจจะเรียกถูกแล้วว่าสีแดงต้องพูดว่า red สีเหลือง yellow แต่วันนี้คุณครูจอยจะมาทบทวนให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสีกันอีกหนึ่งครั้งเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะฝึกสะกดแล้วก็หัดพูดตามด้วยนะคะสีแรกค่ะรูปอะไรเนี่ยรูปสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็รูปหัวใจรูปหัวใจมินิฮาร์ทหัวใจและรูปแอปเปิลเป็นสีอะไรคะเด็กๆใครทายถูกบ้างสี
สีแดงนั่นเองสีแดงภาษาอังกฤษก็คือ red red จะกดพร้อมกันนะคะ R E D red แปลว่าสีแดงสีแดงก็จะมีหลากหลายเลยอย่างเช่นผลไม้ก็จะมีสตรอเบอรี่มีแอปเปิลนะคะมีอะไรอีกลูกอะไรหน้าที่มีสีแดงเชอร์รี่ใช่ไหมคะต่อมาเลยค่ะต่อมาสีอะไรนะสีอะไรคะเด็กๆนกอะไรคะเนี่ยใครรู้จักบ้างนกฟามิงโกใช่ไหมคะต่อมาค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยรูปอะไรลูกรูปขนมใช่ไหมคะอมยิ้มแล้วก็ดอกกุหลาบสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะมีใครรู้บ้างเอ่ยสีชมพูก็คือ pink pink p i n k pink แปลว่าสีชมพูคุณครูจอยทายว่าเด็กๆผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องชอบสีชมพูใช่ไหมคะใช่ไหมคะมีกระโปรงสีชมพูกันกี่ชุดเอ่ยสีชมพูก็จะมีมากมายหลากหลายเลยในชีวิตประจำวันที่เราเห็นใช่ไหมลูกอย่างเช่นตัวการ์ตูนก็จะมีคิตตี้ใช่ไหมคะที่เป็นสีชมพูมาต่อกันที่สีต่อมาค่ะว้าวอันนี้รูปอะไรนะรูปทะเลรูปมหาสมุทรใช่ไหมคะลูกสีอะไรคะเนี่ยสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสติสอันนี้ตัวการ์ตูนสติสสีอะไรลูกสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาอังกฤษก็คือ blue blue b l u e blue แปลว่าสีน้ำเงินต่อมาเลยค่ะใครเคยกินบ้างคะอันนี้ก็คือฝรั่งใช่ไหมคะแล้วก็โอ้โหภูเขาต้นไม้สีอะไรคะเด็กๆสีเขียวภาษาอังกฤษสีเขียวคืออะไรนะอะไรนะคะ green เก่งมากๆเลยค่ะสะกดพร้อมกันนะคะ g r e e n green แปลว่าสีเขียวเด็กๆชอบสีเขียวไหมคะเวลาเราอ่านหนังสือเขียนหนังสือเล่นโทรศัพท์เล่นคอมพิวเตอร์นานๆเด็กๆต้องพักสายตาแล้วก็ออกไปมองสีเขียวนอกบ้านมองต้นไม้มองใบไม้นะคะจะได้เป็นการพักสายตาของเรานะคะต่อมาค่ะสีอะไรคะโดราเอมอนโดราเอมอนสีฟ้านั่นเองค่ะสีฟ้าก็คือ sky blueSky blue, S K Y B L U E Sky blue แปลว่าสีฟ้าเด็กๆชอบสีฟ้าไหมคะส่วนใหญ่เด็กผู้ชายน่าจะชอบสีฟ้าใช่ไหมคะต่อมาเลยค่ะสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนั่นเองใครชอบกินบ้างเอ่ยบานานาแปลว่ากล้วยไหนใครชอบกินกล้วยบ้างคะยกมือขึ้นแล้วโอ้โหมีหลายคนเลยแล้วก็เรมอนใช่ไหมคะอันนี้สีเหลืองสีเหลืองก็คือ yellow yellow y e l l o w u yellow แปลว่าสีเหลืองมาต่อกันเลยค่ะครับต่อมา orange orange แปลว่าสีส้มสีส้มนะคะก็จะมีส้มอันนี้เป็นแซลมอนมีใครชอบกินแซลมอนบ้างเอ่ยคุณครูจอยชอบมากเลยปลาแซลมอนสีส้มมีโอเมก้า3ด้วยต่อมาค่ะ brown brown แปลว่าสีน้ำตาล purple purple สีม่วง black black สีดำและ white white
แปลว่าสีขาวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแม่สีเนี่ยมีทั้งหมด3สีด้วยกันเด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่สีมี3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วถ้าเรามาผสมสีล่ะสีน้ำเงินกับสีเหลืองเราก็จะได้สีเขียวสีเหลืองผสมกับสีแดงจะได้สีส้มและสีแดงผสมสีน้ำเงินก็จะได้สีม่วงถ้าเด็กๆมีเวลาว่างนะคะสามารถนำสีที่เป็นแม่สีเนี่ยมาผสมกันตามที่คุณครูจอยบอกแล้วดูซิว่าได้ผลลัพธ์เหมือนที่คุณครูจอยบอกไหมนะคะมาค่ะเด็กๆเรามาทายกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะตอบถูกหรือเปล่าสีแดงกับสีเหลืองผสมกันได้สีอะไรคะ1 2 3สีส้มมีใครตอบถูกบ้างคะมาดูต่อมาสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมกันได้สีอะไรนะ1 2 3สีอะไรลูกสีเขียวนั่นเองมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งจังเลยต่อมาค่ะสีน้ำเงินกับสีแดงได้สีม่วงนะคะเรามาดูกันค่ะแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูทำให้ขึ้นเป็นพิเศษนะคะเด็กๆหยิบใบงานที่1ขึ้นมาได้เลยนะคะลูกมีทั้งหมด4ใบงานใช่ไหมคะแต่อาทิตย์นี้เราทำใบงานที่1ใบนี้นะคะเด็กๆเขียนชื่อได้เลยนะคะลูกชื่อนามสกุลอนุบาล3ทับอะไรถ้าทับ1ก็ใส่เลข1ทับ2ใส่เลข2ทับ3ใส่เลข3นะคะภาษาอังกฤษให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูจอยมีรูปมาให้ด้านหน้าค่ะรูปหนูรูปสุนัขรูปแมวและรูปนกเด็กๆก็นำคำศัพท์มาเติมอย่างเช่นข้อแรก This is a อะไรกันลูกหนูภาษาอังกฤษก็คือ rat R-A-T rat แปลว่าหนู This is a ratนี่คือหนู1ตัวและเด็กๆอย่าลืมใส่จุดคือ stop ด้านหลังประโยคด้วยนะคะมาดูข้อต่อมาค่ะรูปสุนัข This is a dog D O G dog แปลว่าสุนัขนี่คือสุนัข1ตัวเด็กๆก็อย่าลืมใส่จุดคือ stop ด้านหลังประโยคนะคะอีก2ข้อเติมด้วยตัวเองนะคะได้ไหมเอ่ยได้อยู่แล้วเนาะเด็กๆอนุบาล3เก่งอยู่แล้วด้านล่างนะคะเป็นเลขนะคะลูกหาคำตอบให้ถูกต้องเป็นเลขบวกง่ายๆเลยสามารถชูนิ้วนับได้เลยข้อแรก5บวก4 5เก็บไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้ว5แล้ว6 7 8 9เด็กๆก็ใส่เลข9แค่นี้เองทำไมง่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนภาษาไทยประสมคำให้ได้ความหมายคุณครูมีรูปภาพกับมีสระมาให้ทั้งหมด4ข้อเด็กๆก็ดูเลยรูปแรกน่าจะเป็นตัวทอทหารสระอะสระเอแล้วก็ตัวอะไรลูกตัวลิงคำนี้ประสมได้แล้วค่ะเป็นคำว่าทะเลนั่นเองไม่ยากเนาะเด็กๆค่อยๆหัดทำนะคะวันนี้ทำใบงานใบที่1ด้วยนะคะหลังจากทำใบงานใบที่1เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเล่มสีเขียวๆที่มีผู้หญิงน่ารักเย็นยิ้มหวานนะคะหยิบขึ้นมารอไว้เลยค่ะมาค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่31เลยนะคะหน้าที่31มี3นำ1นะคะจะเจอหน้านี้เลยผลไม้มีสีอะไรบ้างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเด็กๆก็เขียนคำตามรอยปะเลยค่ะมีทั้งหมด8คำด้วยกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเขียนให้ครบนะคะแล้วก็รากเส้นโยงภาพผลไม้ไปหาคำให้สัมพันธ์
กันแล้วก็ระบายสีภาพตามที่กำหนดอย่างเช่นข้อที่1 Apple Apple สีแดงใช่ไหมคะ red red สีแดงเด็กก็โยงเส้นไปหาคำว่า red นะคะแล้วก็ระบายสีตรงนี้ด้วยสีแดงนะคะลูกข้อที่2กล้วยกล้วยมีสีเหลือง yellow หนูก็หาคำว่า yellow แล้วก็ลากเส้นลงไปแล้วก็ระบายสีตรงนี้ด้วยสีเหลืองยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่อยๆทำค่อยๆเขียนนะคะเขียนตามรอยปะให้ตรงเส้นด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องทั้ง4สีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย